ภาวะสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสครับกองรออิสราเอลเดินหน้ายกระดับการโจมตีเข้าใส่เมืองราฟาและหลายจุดของจนวนกาซานะครับและการมีการสู้รบในระยะประชิดต,ตัวกับกลุ่มฮามาสในบางจุดด้วยประชาชนในกาซาเปิดเผยครับว่าทหารอิสราเอลเหมือนจะพยายามรวบรัดการยึดพื้นที่เมืองราฟาทางใต้ของเขตปกครองชาวปาเลสไตน์ให้ได้หลังเปิดชาบุกเข้ามาตั้งแต่เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนะครับ รายงานข่าวระบุว่ารถถังของอิสราเอลมุ่งหน้าไปยังฝั่งตะวันตกและทางเหนือของเมืองนี้หลังควบคุมพื้นที่ทางตะวันออกทางใต้และใจกลางเมืองไว้ได้แล้วนอกจากนั้นเครื่องบินรบรถถังและเรือรบอิสราเอลยังระดมยิงเข้าใส่พื้นที่เมืองนี้ทําให้ประชาชนกว่าล้านคนที่หลบภัยสงครามมาอาศัยที่นี่ถูกบีบให้ต้องหนีภัยออกไปยังพื้นที่อื่นต่อไปเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปาเลสไตร์รายงานว่ามีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย12คนที่ถูกสังหารในการโจมตีโดยกองทัพอิสราเอลในวันศุกร์ครับ ฝ่ายกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากองกำลังของตนดำเนินปฏิบัติการที่แม่นยำและอ้างอิงข้อมูลข่าวกรองในพื้นที่เมืองราฟาที่ซึ่งมีการต่อสู้ในระยะประชิดตัวกับนักรบกลุ่มฮามาสและมีการค้นพบอุโมงค์ที่กลุ่มติดอาวุธนี้ใช้งานด้วยชาวเมืองราฟาบางรายกล่าวว่าอิสราเอลเร่งทำการบุกโจมตีถี่ขึ้นในช่วงสองวันที่ผ่านมาครับโดยเสียงระเบิดและเสียงปืนจากการต่อสู้อย่างหนักดังต่อเนื่องและแทบไม่หยุดเลย หลังเปิดฉากทาสงครามในกาซามากว่าเมื่อ8เดือนก่อนนะครับอิสราเอลก็อยู่ในช่วงการจัดการกับพื้นที่2จุดสุดท้ายที่ยังรุกเข้าไม่สําเร็จซึ่งก็คือเมืองราฟาและพื้นที่เมืองเดออัลบาลในทางตอนกลางของฉนวนกาซาครับอ h เมดอัลโซฟี นายกเทซอนตรีเมืองราฟาระบุในแถลงการที่สื่อของฮามาสเผยแพร่ออกมาในวันศุกร์ว่าเมืองราฟาทั้งเมืองคือพื้นที่ปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลและว,ว่าเมืองนี้อยู่ในภาวะวิบัติด้ามนุสยธรรมและผู้คนก็ตายลงเรื่อยๆภายในเต็นท์ของพวกเขาเพราะการถล่มของอิสราเอลครับ นายกเทศมนตรีโซฟีกล่าวด้วยว่าไม่มีหน่วยงานการแพทย์ที่ใช้งานและปฏิบัติหน้าที่หลงเหลืออยู่ในเมืองนี้เลยและประชาชนที่ยังคงใช้ชีวิตในเมืองและครอบครัวต่างๆที่เป็นผู้พลัดถิ่นก็ขาดซึ่งสิ่งของจําเป็นขั้นต่ําสําหรับการใช้ชีวิตประจําวันอย่างอาหารและน้ําด้วยทั้งนี้อิสราเอลกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าใช้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เป็นโล่มนุษย์แต่ว่ากลุ่มติดอาวุธนี้ก็ปฏิเสธคํากล่าวหาดังกล่าวมาโดยตลอดนะครับ กองทัพสร,ระบุในแถลงการที่ออกมาในช่วงค่ำของเมื่อวันพฤหัสบดีว่าทหารที่หลบอยู่ในบ้านเรือนของพลเรือนและซ่อนวุธไว้เป็นจำนวนมากภายใต้เสื้อคลุมโดยมีทั้งระเบิดมือวัตถุระเบิดเครื่องยิงจรวดและขีปนาวุธต,ต่อต้านรถถังร,งรวมทั้งอาวุธภัณฑ์และสรรพวุธต,ต่างๆ รายงานข่าวที่อ้างข้อมูลจากประชาชนระบุด้วยว่าในวันศุกร์กองทัพอิสราเอลยิงทำลายบ้านหลายหลังที่ใจกลางเมือง City, กาซาซิตี้ก่อนที่ในช่วงค่ำอิสราเอลจะทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่สํานักงานเทศบาลกาซาซิตี้และทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนนะครับ